ำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับผัดหน่อไม้กับหมู3ชั้นผัดเผ็ดหน่อไม้หมู3ชั้นส่วนประกอบหน่อไม้มีหมู3ชั้นนี้เอาไปต้มก่อนจะดีกว่าเนี่ยต้มแล้วน้ำก็จะได้ทำน้ำซุปได้อย่างหมู3ชั้นแล้วหน่อไม้นี่ก็ต้มก่อนหน่อไม้สดต้มหมู3ชั้นต้มเนี่ยเนี่ยเราซื้อมาแล้วเรามาต้มอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วก็พริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วเครื่องปรุงก็ประเดี๋ยวดูเอาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าพริกฟ้าแล้วก็พวกน้ำปลาน้ำตาลอะไรเงี้ยน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อ่ะเค็มอย่างเดียวอ่ะประมาณนี้อ่ะไปดูวิธีทำกันอ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูผัดเผ็ดหน่อไม้หมู3ชั้นนะอีก1เมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแค่มีน้ำพริกนะครับน้ำพริกแกงพริกแกงเผ็ดอ่ะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีหมู3ชั้นแล้วก็มีหน่อไม้ครับหรือใครไม่กินหมูจะเป็นไก่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นพวกปีกๆน่องๆอะไรที่เป็นกระดูกกระดูกหน่อยนั่นนะอร่อยนะครับเอามาหั่นสับๆๆๆให้เป็นชิ้นๆเนี่ยแล้วก็เวลากินก็แทะๆเพลินๆไปด้วยนะโอเคนะครับสำหรับปูล่าทำอาหารวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ